รูเบนดีอาร์ตนักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2020ถึง2021นั่นเองรูเบนดีอาร์ตครับประการหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะได้รับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับท่านผู้ชมครับฤดูกาลที่2020ถึง2021นั่นเองนะครับแข่งทีมชาติโปรตุเกสคนนี้นะฮะวัย24ปีนะฮะย้ายมาจากเบนฟิก้าครับทีมดังในบ้านเกิดมาอยู่กับทัพเรือใบสีฟ้าด้วยค่าตัวของเขานะครับ62ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับเมื่อตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับมีส่วนสำคัญมากเลยนะครับช่วยให้ทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะฮะรวมไปถึงแชมป์คาราบาวครับมาครองได้นั่นเองครับรางวัลดังกล่าวครับถือว่าเป็นรางวัลที่2ของเจ้าตัวแล้วนะฮะหลังจากก่อนหน้านี้นะฮะเขาได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมนักข่าวไปแล้วนะครับโดยผลงานบนแดนพูดดีนะฮะในซีซั่นแรกนะครับเจ้าตัวนะฮะลงเล่นให้ต้นสังกัด47นัดนะฮะรวมทุกรายการสำหรับนักฟุตบอลที่ได้รางวัลในเมื่อปีที่แล้วนะฮะจอแดนแฮนเดอร์สันครับกองกลางกัปตันทีมลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับหลังจากเป็นกำลังสำคัญนะฮะช่วยให้หงแดงลิเวอร์พูลนะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกได้สำเร็จครับสำหรับผลงานของรูเบนดีอาร์ตนะฮะในฤดูกาลนี้นะฮะในการเล่นเกมพรีเมียร์ลีกให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในฤดูกาล2020ถึง2021นี้นะครับบล็อกลูกยิงฮะ22ครั้งนะครับอันดับที่1ของทีมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เคลียร์พ้นพื้นที่อันตรายนะครับ88ครั้งนะครับเป็นอันดับ1ของทีมเช่นกันนะครับมงเคลียร์ครับ47ครั้งครับเป็นอันดับ1ของทีมอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับชนะการดวลลูกกลางอากาศนะครับ61ครั้งนะครับท่านผู้ชมครับแต่เป็นที่2ของทีมวันนี้นะครับผ่านบอลเข้าเป้าครับ 2,438 ครั้งนะครับใครไม่รู้นะครับเขาไปนับกันจังเลยนะครับได้อันดับ2ของทีมเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้นะครับดีอาร์ตนะครับถือว่าเป็นกองหลังคนที่4ในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับที่ได้รางวัลนี้มาครองนะฮะต่อจากเนมันยาวีดิตนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแวงซองกอบานีครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะแล้วก็เวอร์จิลฟานไดนั่นเองนะครับลิเวอร์พูลครับและนี่แหละครับท่านผู้ชมครับรูเบนดีอาร์ตนะฮะนักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2020ถึง2021นั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้นะก็จอร์จโอเฮดและทีมงานตีลังกายิงกลับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ